วันนี้เนี่ยผมคิดว่าก,ก็คงเป็นช่วงจังหวะที่คนซึ่งอาจจะไม่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็คงมองเหมือนที่อาจารย์วิชิตบอกนั่นแหละว่าถ้าปล่อยต่อเนี่ยค,คุณคนุงอิงทำคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคุณนุงอิงทำได้ดีแ<อ>นวการเผชิญเหตุความเรียบง่ายเนี่ยผมเห็นด้วยเลยครั้งเนี้ยลงที่เชียงรายก็ดีรหรือว่าลงไปดูเหตุโศกนาฏกรรมล่าสุดก็ดีเนี่ยการแต่งตัวคุณนุงอิงเนี่ยไม่มีใครวิจารณ์นะเพราะอะไรเพราะแต่งตัวเรียบง่ายลงไปใส่เสื้อแจ็ค สบายๆนะครับในขณะที่คนเนี่ยจ้องดูอยู่แล้วล่ะจะแต่งตัวแบรนด์เนมยังไงบวกราคามากี่แสนกี่ล้านนท่านก็ปรับเลยไม,มไม่มีไม่มีให้วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งเหล่านี้อันนี้เห็นเลยว่าท่านปรับกลยุทธ์ผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ที่ปรับได้ดีนะแล,แล้วก็เรื่องของอโพต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็หลากหลายปัจจัยเลยนะวันนี้หนึ่งก็คือว่า เรื่อง,องการที่คุณลุงอิงออกสื่อบ่อยๆก็เป็นที่รู้จักกดมากขึ้นอ,อยู่ในสื่อมากขึ้นก็ทําให้มันมีกระแสความนิยมมากขึ้นด้วยอันที่2คือว่าคะแนนะวันนี้ไม่ถูกแบ่งกับคุณเศรษฐาละในอดีตเนี่ยคนซึ่งเป็น fc ของพรรคเพื่อไทยในยปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกอ้าวคุณเศรษฐาก็เป็นนายกคุณนุงอิงก็เป็นคันดิเดตกันอยู่อะไรก็ถูกแบ่งวันนี้คะแนนคุณเศรษฐาก็เทมาตรงนี้นะแล้วอันที่3ก็คือว่ายังไงก็ตามคนซึ่งเป็นแฟนคลับคุณนักสินก็มองว่าคุณนุงอิงเนี่ยค คุณอุ้งอิงมาก็เท่ากับคุณนักสินมันชอบคุณนักสิลรักพ่อก็รักลูกด้วยมันก็จะเหนี่ยวแน่นก็เหนี่ยวแน่นแล้วก็นอกจากนี้เราก็เห็นได้ว่านโยบายเงินหมื่นมีส่วนสาคัญนะหลายคนอาจจะวิจาร์ก็จริงนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้งุ้นแต่ว่าสุดท้ายมันจับต้องเป็นรูปประธรรมได้คนที่ได้ก็จะคนที่ได้ก็รู้สึกว่าชอบนะครับและบางคนเขาก็เป็นความคาดหวังของเขาด้วยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทําให้คะแนนนิยมนี่ก็มาในทางตรงเงินข้าม ในส่วนของคู่แข่งก็คือพักประชาชนเองกลับกลายเป็นมีประเด็นต่างต่าที่ออกมาหลายๆเรื่อง